่สมจินตนาเขาบอกว่าเขามีชื่อเล่นเป็นตุ๊กตานะคะแต่ว่าดูหน้าก่อนทำสิคะตุ๊กตาที่ไหนล่ะตุ๊กตาน่าจะใช่นะต้องเสียในฟิล์มนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ผ่านไปแค่7-8วันนะทำไมสวยขึ้นได้ขนาดเนี้ยไม่มีใครเชื่อหรอกจริงป่ะคะเนี่ยสวยขึ้นไหมก่อนหน้านี้หน้าตาเหมือนสาวบ้านนอกไหมเหมือนค่ะเหมือนมอกหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมคะใช่ไม่น่าเชื่อว่าที่ขนาดยังบวมอยู่อ่ะทำไมหน้าเรียวลงได้เนี่ยแปลกใจไหมแปลกใจค่ะแปลกใจสิแม้ของแบบนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่ฝีมือนะคะสามีสนับสนุนไหมตอนแรกค่ะโอ้เขาคงทนความน่าเกลียดของเราไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนเพิ่งทำเสร็จเนี่ยสามีปลื้มไหมคะปลื้มค่ะปลื้มเขาว่าไงบ้างเขาบอกหน้าสวยขึ้นเด็กขึ้นอยู่เดินกับไอนี่ไอเป็นปู่อยู่แล้วหรือเปล่าประมาณนั้นเลยรอบนี้ก็แค่ชิวๆค่ะดึงหน้าสามส่วนยังสวยขึ้นได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวกลับมาจะสวยกว่านี้อีกทำอย่างอื่นเพิ่มดีนะค่ะจากหน้าสาวบ้านนอกกลายเป็นสาวอินเตอร์แล้วค่ะมาดูแผลที่ยังไม่ได้ตัดไหมกันค่ะพี่ช่างภาพซูมเลยแช่นานๆนะคะจะได้เห็นกันเนาะโอเคให้กำลังใจกับคนที่พลาดจากสัญญกรรมแบบถูกหลอกไปแล้วหน่อยสิคะก็ขอให้ศึกษาให้ดีๆค่ะลองดูYouTube ที่ดร.เซปิงรีวิวบ่อยๆดูบ่อยๆไม่เอาไม่ต้องมาหาดร.แต่เอาความรู้จากเนี่ยค่ะเคสตัวอย่างจริงจากดร.ไปเยอะๆนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคุณหมอที่เขาหลอกลวงกันเนาะโอเคขอให้ทุกคนมีความรักมีความสุขแบบคู่นี้เขานะคะสามีสนับสนุนด้วยบุญหนักมากเลยผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้จากนี้ไปสามีหลงกว่าเดิมแน่และอย่าลืมดร.ล่ะค่ะสัญญานะสัญญาค่ะบอกลาผู้หญิงหน้าบานหน้าบ้านนอกกันไหมค่ะบายบายทุกตาหน้าบานกามใหญ่ด้วยฉลาดสวยต้องดร.เซปิง